สวัสดีครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานพอไม่ได้ออกไปไหนนี่จะเป็นการออกไปกินข้าวนอกบ้านครั้งแรกนะครับวันนี้จะพาไปชิมมิชลินสตาร์ประเทศไทยเนาะอยู่ในกรุงเทพครับชื่อร้าน XD20 อาหารก็จะเป็นอาหารแบบไทยเนาะทั้งคอร์สน่าจะ10กว่าจานนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูก็จานละนิดจานละหน่อยแหละเนาะเวลาเป็นมิชลินสตาร์ก็ประมาณนั้นนะครับตอนนี้บนแท็กซี่กำลังเดินทางอยู่ร้านที่เราจะไปกันนะครับเป็นร้านมิชลิน1ดาวนะครับชื่อร้าน XD20 นะครับก็เป็นมิชลิน1ดาว2021ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง26ครับแนะนำว่านะครับให้ไปแท็กซี่รถสาธารณะดีกว่านะครับก็ไปจอดหน้าร้านแล้วก็ลงก็เดินเข้าไปเลยแบบชิลๆนะครับสำหรับการจองก็ให้โทรไปจองนะครับก็ร้านจะมีวันหยุดแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกโทรจองนะครับติดต่อทาง Facebook นะครับก็ XD20BKK นะครับหรือจะติดต่อนะครับผ่านทาง LINE ก็ได้ถึงแล้วนะครับเราอยู่ที่ XD20 นะครับก็มาตามเวลานัดเราจองไว้ 6:00 นแล้วด้านในจองไว้3ที่ครับคุณมาสลับกันนะครับจานแรกนะครับที่ถูกเป็น appetizer นะครับก็จะมีไก่กระจานกับอีสานมาร์เก็ตนะครับก็บอกแล้วเป็นไทยฟิวชั่นนะเมื่อกี้นะครับทางเชฟบอกว่าแนะนำให้เรากินตัวนี้ก่อนนะครับตัวไก่ก่อนแล้วค่อยมากินอันนี้นะครับเราเดี๋ยวมาลองกันนะเกิดการบ่นหันไปบ่นพอแล้วเวลาที่เราไปกินมิชลินสตาร์นะครับเมื่อกี้เรากินแอปไซเซอร์อันนี้จะเป็นแบบเครื่องดื่มนะครับเมนูนี้ชื่ออะไรนะน้ำฝนนะครับก็ข้อดีคือเวลาที่เราจะทานอะไรเนี่ยจะมีเหมือนกับเชฟนะครับหรือว่าหัวหน้าเวเซอร์เนี่ยเขาจะคอยอธิบายว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรและเหตุผลทำไมต้องมากินอะไรครับอันนี้จะเป็นน้ำใบชะโมงนะครับเราจะทำใบชะโมงทั้งส่วนนะครับผสมด้วยน้ำมะนาวแล้วก็น้ำเชื่อมนี่เป็นความสนุกของการกินมิชลินเนาะแล้วก็ดูไอเดียสร้างสรรค์นะครับเปะปากทำไม ส่งจานแรกให้ดูไปเป็นสแน็คนะครับอันนี้จะเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์จริงๆแล้วนะครับเริ่มต้นที่ปลาหมึกนะครับก็เดี๋ยวลองเทสดูว่ารสชาติเป็นยังไงกี้แล้วเป็นไง ดีนะทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะก่อนเป็นไก่นะครับจริงตอนเสิร์ฟมาเด็ดจะควันคุ้งๆนะครับเขาเสิร์ฟข้าวพองมาก่อนแล้วก็ตักไก่นะครับใส่เนาะรสชาติก็แบบโอเคมากเลยเนาะเนี่ยคนบอกว่าไม่ค่อยเห็นตอนกลิ่นเนี่ยเที่ยวนี้ได้เห็นแล้วนะครับโอเคไหมจริงจะบอกว่าที่เคยไปกินหลายๆที่ที่นี่ค่อนข้างจะแปลกนะครับเพราะว่ามันเหมือนมีแบบน้ำมีอะไรแบบมาล้างปากก่อนที่จะถึงแบบแต่ละคอร์สตลอดเวลาเนาะอันนี้ชื่อเหล้าข้าวนะครับอารมณ์แบบเหมือนเป็นของหวานแต่ไม่รู้นะว่ารสชาติมันจะเป็นของหวานหรือเปล่าเพราะว่ามันทำมาจากข้าวนะครับก็จะลองดูอันนี้เป็นก่อนเมนคอร์สฮะก็หวานหวานนะมันเป็นไอศกรีมอารมณ์เหมือนไอศกรีมจากข้าวโอเคนะโอเคโอเค
คครับอันนี้เป็นเมนส์คอร์สนะครับก็จะเป็นจริงๆมันเป็นเนื้อนะครับแต่ว่าสามารถสั่งเมนูได้กับคนที่ไม่ทานเนื้อเนาะนะครับจานนี้ก็จะเป็นข้าวนะครับมีไข่ที่เป็นไข่นกกระทาแล้วก็มีตัวเมนส์คอร์สที่เป็นหมูนะครับแต่ก็มีเครื่องเคียงที่เป็นผักแล้วก็จะมีจานที่เป็นเนื้อถ้าเกิดใครชอบกินเนื้อนะครับนี่ก็จะกินเมนส์คอร์สแล้วหิวนะนะครับหิวของหวานนะครับชื่อสวนมะพร้าวนะครับก็เป็นมูสมะพร้าวไม่ข้างล่างเขาบอกว่าเป็นอะไรสักอย่างนะจำไม่ได้แล้วอะไรแต่ลองชิมนะอร่อยอันนี้อันนี้โอเคมากยอดมาเยี่ยมพอแล้วอันนี้เป็นสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อกี้อ่านบ้าบินคืออะไรครับบ้าบินอันนี้เป็นสุดท้ายของคืนนี้จริงๆนะครับจบคอร์สนะครับเมนูก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆครับเป็นชาแล้วมีไส้ข้างในเป็นกล้วยดีตอนนี้ก็ครบนะครับทั้งคอร์สแล้วนะครับก็ทางร้านก็บอกว่าเป็นคอร์สเล็กๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับช่วงนี้เวลาเราน้อยเรานั่งกินมิชลินมันต้องใช้เวลาเนาะเพราะว่าแต่ละจานที่จะเสิร์ฟมานะครับก็เหมือนมาเสพงานศิลป์มันก็เป็นไอเดียศิลปะในการทำพรีเซนเทชันของอาหารรวมถึงเรื่องการประสานรสชาติเนาะนะครับก็โดยปกติเนี่ยผมติดเหมือนเวลาแบบไปอยู่เมืองนอกมันก็ต้องแบบมีตบกาแฟตอนท้ายนิดนึงนะครับสำหรับค่าเสียหายประมาณนะครับอยากมานะครับสำหรับเมนูชุดนี้ประมาณ2,500บวกๆสำหรับแต่ละคนนะครับไม่รวมไวน์แพริงกับอย่างอื่นแต่ว่าช่วงนี้เขาไม่ได้ขายไม่มีแอลกอฮอล์เนาะนะครับก็เป็นสั่งเป็นบ็อกเทลหรืออะไรก็ได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาว่างจะพาไปกินร้านอื่นๆด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วจ้าบ๊ายบาย